วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจุดจบของอำนาจประยุทธ์ไปต่อลำบากแทบกระอักเลือดจำชื่อธรรมนัสไปอีกนานการเมืองไทยในวันที่สถานการณ์อยู่ในช่วงขาลงอะไรก็ดูอึมครึมไปหมดจากการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้แล้วอนาคตการเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปต่อลำบากการเมืองที่ไม่มีฐานเสียงของส.ส.ให้การสนับสนุนจะอาศัยกำลังส.ว.อย่างเดียวเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเช่นถ้าพรรคการเมืองที่มีชื่อของพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกเกิดได้เสียงข้างน้อยไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงส.ส.ที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกไม่พอส.ว.ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องเลือกตามรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอมาในบัญชีรายชื่อนายกของพรรคเท่านั้นสมมุติพลเอกประยุทธ์ยังเป็นแคนดิเดตนายกภายใต้บัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐในขณะที่แนวโน้มจำนวนส.ส.ของพลังประชารัฐลดลงเรื่อยๆไม่ได้มีเสียงส.ส.อยู่ในอันดับ 1-3 โอกาสที่จะเป็นนายกก็น้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นหมากเกมการเมืองในพลังประชารัฐเที่ยวนี้ทำเอาพลเอกประยุทธ์แทบกระอักเลือดและคงจะจำชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปอีกนานครั้นจะไปดึงพรรคการเมืองอื่นมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแทนกลุ่ม21ส.ส.ที่ออกไปจากพรรคพลังประชารัฐเมื่อดูจากพรรคฝ่ายค้านเวลานี้ค่อนข้างจะลำบากนอกจากพรรคฝ่ายค้านจะรวมตัวกันเหนียวแน่นขึ้นเงื่อนไขทางการเมืองมีข้อจำกัดมากมายถามว่าตราบใดที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะมาร่วมรัฐบาลได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนอกจากพลเอกประยุทธ์จะเสียสละตัวเองเพื่อให้รัฐบาลอยู่ต่อไปดูจากรูปการแล้วพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่เสียสละปานนั้นครั้นจะไปคอยซื้อเสียงส.ส.ในสภาเป็นครั้งๆไปในช่วงที่มีกฎหมายสำคัญของรัฐบาลเข้าสู่ที่ประชุมสภาจะไปหาทุนมาจากไหนเอาแค่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกับร่างพรบ.งบประมาณก็ไปไม่รอดแล้วหลังชนฟ้าหมดเวลาผ่าทางตันก็เหลืออีกหนทางหนึ่งพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจปรับครม.ตามข้อเสนอของพรรคการเมืองใหม่ที่จะดึงมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะเอากี่ตำแหน่งจะมีเงื่อนไขอย่างไรก็อีกเรื่องน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในยามนี้เพราะถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยุบสภาเมื่อไหร่ก็ไม่ต่างอะไรจากการปิ้งปลาประชดแมวสู้ซื้อเวลาไปอย่างนี้ให้นานที่สุดกอบกู้สถานการณ์ให้ดีขึ้นค่อยตัดสินใจยุบสภาตามสภาพแวดล้อมที่คลี่คลายกว่านี้อาจยังมีโอกาสหายใจอีกเฮือกแต่ถ้ายังคิดจะสู้ต่อไปก็อาจทำให้ระยะเวลาในการเป็นรัฐบาลสั้นลงอีกอย่าลืมว่าฝ่ายค้านถือไพ่เหนือกว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็รอโอกาสขย่ำโดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งจากตัวอย่างของการเลือกตั้งซ่อมก็เปิดแผลให้เห็นกันชัดเจนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ในการเริ่มต้นของการใช้อำนาจก็ต้องเรียนรู้ถึงจุดจบของอำนาจไว้ด้วยจะได้ลงจากอำนาจอย่างสง่างามไม่เจ็บตัวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ